เดี๋ยวผมถามเขาเองแล้วกันพรุ่งนี้ต้องเจอกับทีมบุรีรัมย์มีความรู้สึกยังไงบ้างกูต้องตามมึงนี่เลยมึงถามกูทำไมถามว่าถามว่าที่บ้านคุยถามว่าพรุ่งนี้มึงพร้อมไหมอ๋อพรุ่งนี้ก็พร้อมครับที่จะเจอกับทีมจากกัมพูชาครับมึงคิดว่าชนะไหมชนะไหมอันนี้ก็ต้องดูในสนามนะครับแต่ก็เต็มที่แน่นอนชนะไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะเรื่องต่อยกันชนะฟุตบอลจริงจริงผมตบได้คนนี้แน่นอนไม่ฆ่าหรอกจริงจริงจริงผมตบได้เขาตบนี่ไงเป็นธรรมดาเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมแล้วก็อาจจะยี่กล้าไหมฮะกล้ากับเอ็มไหมโอ้ยไอ้นี่อยู่นี่อยู่ใต้ฝ่าเท้าตลอดไม่กล้าโอเคครับก็พูดถึงเกมพรุ่งนี้คงเป็นเกมหนึ่งที่สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากแฟนบอลมาเชียร์แฟนบอลที่อยู่กัมพูชาที่อยู่ประเทศไทยไนจีเรียได้ไหมไนจีเรียไอทุกุมาไนจีเรียไนจีเรียไนจีเรียไซบีเรียไอทุกุมาคู่นี้มาเจอฟุตบอลที่จะสนุกมากนะแต่ประมาณปกมือเย็นคู่นี้ครับอะไรนะปกมือเย็นอกมงเย็นอกมือหกมงเย็นหกมือเย็นเออแล้วก็อันนี้นะมาดูนะครับตอนนี้เขาไปอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาได้รับวัฒนธรรมนิดหนึ่งเขาไปสักมาครับนี่ดูครับดูเลยครับทุกคนอาจจะอ่านไม่ออกนะครับมันแปลว่ามันแปลว่าอะไรภาษาบ้านผมแปลว่าพ่อมึงตายไม่ใช่แปลว่าอะไรพ่อมึงไม่ใช่มึงพ่ออะไรพ่อมึงไม่เลยไม่ใช่เขารีบกลับไปสักเลยครับสักคำว่าพ่อกูตายตอนนั้นผมสอนเขาไว้เรื่องของการป้องกันตัวเวลามีคนไทยมาด่าเขาหรืออะไรเงี้ยให้เขาตอบกลับไปเลยว่าพ่อกูตายเขาก็เอาอันเนี้ยกลับไปสักที่บ้านเขาก็ได้คำนี้มาครับพ่อกูตายนะครับอาจารย์ยี่สอนเอ็มบ้างถ้าเอ็มไปบ้านอาจารย์ยี่เอ็มจะสอนอาจารย์ยี่สอนเอ็มว่าไงถ้าเอ็มไปในไนจีเรียเอ็มต้องพูดว่าอะไรต้องบอกว่าอูริโอดาโอริโอยูดาโอริโอดาโอริโอดาแปลว่ามึงไม่มีส่วนอ้าวจริงผมด่าจริงๆเอาโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนแล้วกันครับครับโอเคขอบคุณครับ